ไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุขภาพครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวมาฝากกันเราเจอกันประมาณแบบนี้นะครับบ่ายโมง45ครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าเมอรี่คิดมากด้วยคริสต์มาสต้องพูดให้ชัดจริงๆถ้าเป็นธรรมเนียมของคนคริสต์เขาก็จะคริสต์มาสอีฟแล้วก็เมอร์รี่คริสต์มาสกันตั้งแต่เมื่อวานเย็นค่ะนะแต่ไม่เป็นบ้านเราเหมาๆกันไปใช่นะคะร่วมด้วยทุกเทศกาลถูกต้องนะแต่ว่าเทศกาลแบบนี้แน่นอนหลายๆคนเขาถือคติครับทำงานทั้งปีเวิร์คฮาร์ดแล้วต้องปาร์ตี้แบบฮาร์ดเดอร์ช่วงนี้เราก็จะมีการเชิญชวนครับญาติสนิทมิตรสหายคนในครอบครัวที่ไม่ค่อยได้เจอกันเพื่อนฝูงที่ออฟฟิศครับมาจัดงานปาร์ตี้กันค่ะหลายคนบอกว่าขอเต็มที่ในงานแบบนี้แต่เต็มที่ทั้งทีต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะถูกต้องอุตส่าห์ดูแลมาตลอดทั้งเกือบปีแล้วแล้วผมปรากฏว่าช่วง10วันเนี่ยส่งท้าย25ไปถึง5โอ้โหกินเละเทะแบบนี้ไม่ได้10วันอันตรายกับคุณ แล้วก็สุขภาพด้วยดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเมนูสำหรับปาร์ตี้และแน่นอนมันต้องเป็นเมนูดีๆเพื่อสุขภาพค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกับช่วงนี้เลยเปิดสโมสรครับร่วมสุขภาพดีโดยสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันจากสสสและขอต้อนรับแขกรับเชิญครับคุณปอยวาสินีตาปัญญาครับสวัสดีครับน้องปอยครับสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันแล้วอาจจะเป็นคนคุ้นเคยของสโมสรครับเพราะว่าอีวีเดอร์ก็พาไปถึงร้านมาแล้วเรียบร้อยวันนี้กวนมาถึงสตูดิโอเลยค่ะกรีนเมดครับครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่ทีนี้ต้องถามอย่างนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าปลายปีทั้งทีเวลามีปาร์ตี้มันต้องสุดเหวี่ยงมาถึงมันต้องมีน้ำอัดลมใช่น้ำอัดลมชากาแฟมาโอ้ก่อนเนอะดีไม่ดีมีแอลกอฮอล์ด้วยครับไหนจะของกินเล่นถ้าบางคนง่ายๆหน่อยก็ข้าวเหนียวหมูทอดกินทุกวันอยู่แล้วยังจะกินอีกปาร์ตี้ปีใหม่ฟังจนคุณปอยเขาสะดุ้งแล้วนี่เขาเป็นตัวแทนของกรีนเมดคาเฟ่เพื่อสุขภาพนะขนมของหวานเค้กอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงพวกแบบพุดดิ้งโอ้มีแต่น้ำตาลของอ้วนทั้งนั้นเลยแต่ว่าน้องปอยบอกว่าจริงๆเราไม่เราสามารถดีไซน์ได้ไดค่ะหรือว่าที่พี่เอิร์ธพูดก็ดีไซน์ให้เป็นของกินเล่นที่สุขภาพได้เหมือนกันแต่วันนี้เวลามีน้อยนะคะเลยเอามาแบบเมนูไม่เยอะไม่จริงถ้าอย่างของที่ร้านเขาพอนึกออกเลยแบบเมี่ยงคำเงี้ยก็จริงๆแล้วแทนที่จะเป็นสลัดที่แบบน้ำครีมครีมก็ทำเป็นสลัดแบบเมี่ยงคำเงี้ยซีฟู้ดแล้วใช้น้ำตาลมะพร้าวใช่ก็คือเอาปลาทูก็ได้ค่ะอยากกินเนื้อจัดเลยของเขาต้องมีโปรตีนซะหน่อยเดี๋ยวคนไม่ครบไขมันต่ำไงคะก็ไม่ต้องเลี่ยงพวกเบคอนพวกอะไรอย่างนั้นไปที่ร้านเขาจะมีอีกอย่างนึงที่เวลาช่วงฮิตมาที่เอาสตรอเบอรี่เอาส้มอะไรเงี้ยใส่เข้าไปในน้ำแล้วในขวดแล้วก็แช่ไว้แล้วกินน้ำเปล่านี่แหละแต่ว่ามันหอมอันนั้นพลาดไม่ได้สำหรับปาร์ตี้กินแทนน้ำเปล่าแต่ได้ลดมันมีความหอมนะมันหอมของเลมอนแล้วได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าเอนไซม์ที่มันหมักผักและผลไม้ในนั้นมันออกมามันทำให้เราได้รับแบบแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆที่ได้จากผักผลไม้คนที่เป็นไม่ต้องใช้น้ำมันล้มอ่ะไม่ต้องอันนี้ทานทางน้ำเปล่าไม่ต้องใช้เป็นพวกสปาร์กิ้งหรืออะไรได้ฟิลได้ฟิลค่ะมันหมักไงคะมันหมักโอ้โหไอเดียดีมากแค่ไอเดียนะแต่หลายคนบอกว่ามันทำยากหรือเปล่าเดี๋ยวกวนช่วงหน้าดีกว่าน้องปอยยังอยู่กับเรานะครับแล้วเดี๋ยวตรงที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับจะสาธิตให้เห็นเลยครับว่าเมนูที่สามารถทำทั้งกินเองในบ้านต้อนรับแขกคนสำคัญโดยที่ดูแลสุขภาพได้ด้วยเป็นเมนูอะไรบ้างช่วงหน้าครับสวัสดีปีใหม่ชาวสโมสรสุขภาพค่ะในปีพ.ศ.2559ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมแข็งแรงแต่ถ้าใครมีปัญหาโดยเฉพาะหลังนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบยกของหนักนะหรือว่ายืนอะไรตลอดเวลาผิดท่าเนี่ยนะคะต้องระวังส่วนเรื่องของระบบหายใจและหัวใจก็ต้องระวังด้วยใครที่เป็นอยู่ขอให้ประคับประคองและขอให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะขอให้ทุกคนแข็งแรงค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับสโมสรสุขภาพยังอยู่กับคุณปอยนะคะเมื่อกี้เราแนะนำกันแล้วว่าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีทำเมนูเพื่อสุขภาพวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างฮะเริ่มต้นด้วยน้ำก่อนที่บอกว่าเครื่องดื่มไม่ต้องแอลกอฮอล์ไม่ต้องโค้กแต่เหมือนไหมคะพี่เอิร์ธเห็นแล้วรู้สึกได้ฟีลลิ่งไหมคะอันนี้เป็นที่ตัวที่ทำเสร็จแล้วแต่เราประยุกต์ได้หมดเลยเรียกว่าน้ำอะไรตัวนี้ไปให้ชื่อว่ามิกฟรุตมอร์จิโต้ป้องกันแต่ว่ามีกิมมิกนะคะป้องกันโรคหัวใจดีนะไอเดียดีมอร์จิโต้ปกติมอร์จิโต้มันก็จะมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่านี่คือเป็นแบบม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ยัง
ติมบางส่วนนี่มันดีต่อสุขภาพเลือกผลไม้ที่มีประโยชน์กับหัวใจพวกตระกูลเบอร์รี่มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างบลูเบอร์รี่ค่ะพี่เอิร์ธบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หยิบจากนี้เลยนะคะสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีมะนาวหรือจะเป็นเลมอนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่วันนี้ไปเลือกแบบไทยมีไหนเอ่ยสาลันไออะไรนะคะสละสละสลัดนะคะนี่สละแล้วเป็นโมฮิโต้ก็ต้องมีใบมิ้นหรือใบสาระแน่ค่ะแล้วก็เล่นลูกเล่นด้วยน่ากินก็คือแทบทีมอินเดียเพิ่มภูมิคุ้มกันดูดีใช่โอเคงั้นทำเลยดีกว่าทำเลยนะคะก็เริ่มต้นจากช่วยได้นะได้นะคะพี่เอิร์ธเราใช้น้ำตาลมะพร้าวเลยพอดีกับสุขภาพคลีนใช่มาตามมะพร้าวนะคะปรุงรสให้มันหวานนิดนึงจริงๆมันน้ำตาลมะพร้าวนี่มันเหมาะกับเครื่องดื่มเข้ากว่านะคะไปนิดนึงจากนั้นที่ร้านปอยเลือกใช้ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่เป็นไรนะคะฮิมาลายาซอสเป็นเกลือที่ช่วยแบบมันเป็นโลโซเดียมมันช่วยในเรื่องของคนที่เป็นความดันลดความดันเพราะว่าหัวใจหรืออะไรมันเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดโอเคเกลือฮิมาลายานะฮะจากนั้นเดี๋ยวปอยเอาที่ผลไม้ที่มีน้ำให้พี่อดตำนะคะครับบดไปเลยเนาะได้ครับสตรอเบอรี่พวกสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปเลยพี่ออดบดให้มันดูเหมือนแบบว่าน้ำออกขูดขีดอะค่ะมันจะได้ความแค่ไหนอะคะไปเลือกผลไม้หลายชนิดเพราะฉะนั้นเอาอะไรเอาอย่างละนิดละหน่อยก็ได้หรือถ้าไม่มีก็แค่สตรอเบอรี่ก็ได้แล้ววันนี้อยากเป็นไทยนิดนึงสลัดไปใส่สลัดนะคะพี่ออดเพิ่มความเปรี้ยวให้มันได้รสชาติแบบได้ออกไหมคะเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานนี้ไทยโอ้ยน้ำลายสออ่ะกลิ่นออกนะอะไรไม่ได้ไหมคะจริงๆถ้าใส่ไปทั้งเม็ดก็ได้มันจะได้แบบว่าค่ะหรือว่าดูดไปมันก็ไม่ได้เม็ดอยู่แล้วแล้วก็บลูเบอรี่ก็มีประโยชน์มากโอ้นี่หลายอย่างเนาะหัวใจค่ะจากนั้นพี่เอิร์ธจริงๆถ้าเกิดน้ำเบสเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ บางทีแบบอยากผักบ้างก็แครอทผสมสับปะรดส้มแอปเปิ้ลแดงทุกอย่างได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเบสจะเป็นสีอะไรแต่วันนี้ไปเลือกที่ผสมหลายอย่างก็คือมีทั้งเสาวรสสับปะรดแครอทนิดหน่อยเป็นน้ำแข็งก่อนก็ได้ค่ะโอเคเอาเยอะไหมน้ำแข็งก็เอาครึ่งนึงก็ได้ค่ะโอเคได้แล้วเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นสีอย่างถ้าสมมติว่าเราเลือกเป็นน้ำที่เป็นน้ำบิดรูทมันก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วแต่สีสันใช่แล้วแต่สีสันเป็นการตกแต่งด้วยเนาะน่าจะติดโอเคจากนั้นก็เทลงไปก็เป็นแบบว่าส้มกับแดงถ้าเรามีฝาก็เขย่าได้ถ้าเกิดไม่มีก็แค่คนเอาคนเพราะจริงๆโมฮิโต้ปกติกันนะเขาจะเอาน้ำตาลทรายแดงหรืออะไรเงี้ยตำกับมิ้นใช่แต่ที่ไปลืมบอกว่าต้องใส่ใบมิ้นตอนตำด้วยนิดนึงให้มันมีกลิ่นออกแต่นี่เราตำทีหลังได้ค่ะไม่เป็นไรมิกซ์เยอะเพราะว่าแค่น้ำที่เราเอามาคั้นตรงเนี้ยก็เยอะมากแล้วผลไม้หลายอย่างนะแล้วก็มะนาวแล้วก็ใส่มะนาวใช่ค่ะลงไปให้แบบโรยๆให้ได้กลิ่นในโอเคจริงๆเราอยากเสิร์ฟเต็มๆนะใส่น้ำแข็งเลยนะอีกนิดนึงเนาะใส่น้ำแข็งเลยก็ได้แต่แรกไปว่าจะให้พี่เอิร์ธเสิร์ฟในถ้วยไอ้แก้วนี้อ๋อเหรอโอเคเตรียมทับทิมอินเดียมาโอเคใส่ๆแล้วพี่อดคนนี่อยู่ที่การตกแต่งด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้ขวดอย่างเงี้ยเก๋ๆหาซื้อได้นี่อยู่ที่การดีไซน์นะมันทำให้ดูดีแล้วทีนี้เพื่อความสวยงามมันเฮลตี้แต่ว่าน่ากินพี่อดก็เอามะนาวฝานวางนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็โปะด้วยทับทิมโปะด้วยทับทิมเห็นไหมหรือว่าเราหยิบจากอันนี้มาเลยก็ได้ค่ะเนี่ยนี่นะคะนี่แล้วก็เอาอะไรแต่งก็ได้ไม่มีทับทิมก็ดูดีแล้วนะแค่นี้ใช่เลยอันนี้คือเมนูเครื่องดื่มเป็นไงคะโอ้ดูดีอ่ะหอมมากมันเป็นกลิ่นผลไม้หลายอย่างพี่อ้อยจองอันนั้นแล้วใช่ไหมงั้นอันนี้เอานะโอเคเอาไปแล้ว1เมนูนะคะอีก1เมนูอีก1เมนูเป็นมันช่วงคริสต์มาสพอดีคุณแอนเห็นได้ยังคะว่ามันได้ฟิลลิ่งสีมันจะเป็นเขียวๆแดงๆแต่ว่าก็จะมีแบบว่าผลไม้ที่มีทั้งรสเปรี้ยวมีกล้วยค่ะเพิ่มแบบตัดหน่อยๆแล้วก็มีตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยมัชเมลโล่ใช่เป็นเหมือนซานตาคลอสใส่หมวกอย่างงั้นนะคะก็คือถ้าเลือกใช้ก็เรื่องสีที่ตัดกันก็คืออันนี้กินเลยได้มั้ยฮะไม่ค่ะเยอะคือเอาเป็นสนใจเค้าละอยากถ้าเกิดไม่มีกีวีเอาเป็นองุ่นได้นะคะสีมันจะได้ตัดให้กันสวยๆแล้วเราก็ทำให้อย่างเงี้ยค่ะตัดให้มันรู้สึกเป็นรูปร่างเพียวๆข้างล่างแล้วก็เอากล้วยฝานสตรอเบอรี่แล้วก็โปะด้วยคืออาหารนี้ต้องอยู่ที่การดีไซน์ด้วยนะถ้าดีไซน์สวยสีสันโอเคมันกระตุ้นน้ำย่อยอ่ะแล้วมันทำให้อาหารดูอร่อยขึ้นเยอะเลยอาหารตาไงพอทานได้ไหมคะพี่เอิร์ธพอทานได้ไหมคะไม่ใช่พอทานได้เลยครับโอเคเลยครับแม่เจ้าของกรีนเมดมาทำให้จะแค่พอทานได้หรออันนี้คือจริงๆเนี่ยเหมือนฟรุตสติ๊กอย่างเนาะค่ะเป็นสกิลเวอร์ฟรุตเป็นฟรุตสกิลเวอร์ตอนเพลินๆแบบนี้ก็ทานได้รับแขกนะถ้าเกิดเสียบแล้วแต่นะคะว่าจะเอาไปไหนก็จะต้องต้อนรับด้วยอะไรล่ะเบคอนเป็นอะไรดีชิป
ใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ทานแล้วมันรู้สึกได้สุขภาพจริงจริงค่ะแล้วก็กล้วยกล้วยมีไหมคะเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าอะไรกล้วยนี่น้ำว้านี่ซื้อไว้ที่บ้านเยอะๆนะแล้วทำแล้วก็ตกแต่งว่าจะแบบไหนเนาะทำได้หมดเลยใช่เพราะว่ากล้วยน้ำว้าบางคนอ่ะทานยากแต่ไม่อยากใช้กล้วยแบบไม่เพราะถ้ากินไปทั้งลูกอ่ะมันจะแบบใช่ค่ะก็หรือว่าคุณแม่ผู้ปกครองอะค่ะเด็กทานกล้วยทานผักผลไม้ยากลองเล่นเป็นแบบนี้สตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่บางลูกก็จะเป็นลูกหัวใจได้เลยนะคะคุณแอนเห็นไหมคะใช่มันตัดเป็นรูปแบบใช่เป็นรูปหัวใจได้ช่วงคริสต์มาสค่ะแล้วตกแต่งด้วยโรยด้วยทับทิมหน่อยนี่มันดูดีมากทับทิมอินเดียนี่ประโยชน์เยอะนะคะแล้วมันไม่มีเม็ดด้วยแล้วเวลาทานแล้วมันกรอบมันไม่มีเม็ดนะมันไม่มีเม็ดค่ะคุณแอนลองชิมได้ขออนุญาตนะเล็งมานานแล้วถ้าไม่อนุญาตไม่กล้าเลยโอเคถ้าไม่แน่จริงๆอันนี้ทำเป็นแค่นี้ก็ได้ของหวานนี่ก็ได้เนาะใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่เมสเมโรมาใส่หรือว่ามีเจลลี่มีอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วแต่จะไปยุกได้เลยโหไอเดียดีมากอ่ะไม่ยากเลยค่ะง่ายมากทำออกมาปุ๊บดูดีอ่ะแล้วไม่ใช้ไปแบ่งสมมุติว่าไปใช้เป็นบลูเบอร์รี่ก็ได้เหมือนกันก็ยังเป็นฟิลลิ่งของคริสต์มาสอยู่ใช่นะคะนะดังนั้นในเทศกาลปีใหม่อยากจะมีปาร์ตี้กันเนี่ยเลือกปาร์ตี้แบบสุขภาพซึ่งจริงมันไม่เชยนะไม่จำเป็นต้องเป็นผักอย่างเดียวผลไม้อย่างเดียวเรามาดีไซน์ให้มันดูดีดูมีคลาสนึงได้ครับผมครับผมอาหารสุขภาพลองแวะไปได้วันนี้อยู่ที่ไหนยังไงให้จริงค่ะ Green Mate Cafe อยู่ตรงถนนรัชดาภิเษกนะคะอาคาร AA Capital Center ค่ะครับผมชั้น2โซนพลาซ่าครับผมขอบคุณมากครับน้องปอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับปาร์ตี้เพื่อผู้ชมของสโมสรสุขภาพนั่นเองส่วนวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องนะในช่วงเฮลท์แชร์นะคะจะพาผู้ชมไปชมบรรยากาศกิจกรรมค่ะ Give with Love นะคะปันน้ำใจให้ด้วยรักค่ะรายการของเราเนี่ยก็ไปร่วมกับมูลนิธิสันติราษฎร์56นำทีมแพทย์ค่ะไปตรวจร่างกายนะคะแล้วก็สุขลักษณะเบื้องต้นให้กับเด็กๆค่ะไปตรวจกันที่ไหนที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึกนะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะความซ้อม100คนด้วยกันครั้งนี้เรามีพิธีกรภาคสนามไปด้วยคุณนาคุณตากันดีนะคุณพึ่งอุรารักษ์นั่นเองเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอิร์ธกับแอนนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ตอนนี้ค่ะพึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนตชด.บ้านโป่งลึกค่ะวันนี้นะคะเรายกขบวนมาทำกิจกรรมดีๆค่ะในชื่อกิจกรรมที่เรียกว่า Give with Love ค่ะปันน้ำใจให้ด้วยรักนะคะโดยทีมงานสโมสรสุขภาพนะคะก็ร่วมกับมูลนิธิสันติราษฎร์56ค่ะในส่วนของทีมงานเองนะคะเราก็จะมีบริการดีๆจากโรงพยาบาลเมืองเพชรนะคะในการส่งทีมแพทย์มาตรวจเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีบริการตัดผมชายให้กับเด็กๆด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราจะมีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆด้วยนะคะรวมถึงทำกิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมบ้างค่ะบีบยาสีฟันอย่างนี้ใช่ไหมและตอนนี้นะคะพึ่งก็อยู่กับทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลเมืองเพชรค่ะสอบถามความรู้สึกพี่ชุติมานิดนึงค่ะว่าความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้เราพวกเราทีมนะคะก็ทั้งทีมก็รู้สึกประทับใจกับการมาเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราได้มาช่วยเหลือน้องๆเพราะว่าหนทางที่มาก็ไม่สะดวกสบายเพราะนั้นการที่เรามาตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันประทับใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ห่างไกลอะค่ะแล้วทีนี้ถือว่าเป็นการออกหน่วยครั้งแรกหรือเปล่าคะของทีมงานก็เป็นการออกหน่วยในลักษณะพื้นที่ที่ไกลแบบนี้ครั้งแรกของโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะดีๆส่งท้ายปลายปีนะคะของรายการสโมสรสุขภาพของเราค่ะวันนี้ได้บุญใหญ่ร่วมกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะมูลนิธินะคะสันติราษฎร์56นะคะรวมถึงโรงพยาบาลเมืองเพชรค่ะแล้วก็บริษัทศรีพงษ์ไพศาลอินดัสเทรียลจำกัดนะคะบริษัทปิยสินโปรดักต์จำกัดค่ะรวมถึงบริษัท AP อิเล็กทรอนิกส์นะคะแอนด์ AP สมาร์ทจำกัดค่ะที่มาร่วมแบ่งปันของเราในวันนี้นะคะทำให้ทุกคนมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะแล้วก็คนให้ก็มีความสุขด้วยผู้รับก็มีความสุขด้วยนะคะมีความสุขมั้ยคะนะคะไปกล้องหน่อยลูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน้าที่ของพึ่งก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะก็กลับไปที่กรุงเทพพร้อมความอิ่มเอมใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ